ก็ได้หย่ากันจริงค่ะเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะว่ามันก็แย่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนะคะช็อกตามๆกันค่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะหลุดข่าวลือสะพัดมาสักระยะค่ะว่านักร้องสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามนะคะนั้นได้มีการเลิกราแล้วก็หย่ากับสามีดีเจแมนแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันจากปากของเจ้าตัวแต่อย่างใดนะคะก่อนล่าสุดวันนี้ค่ะใบเตยนะคะก็น้ำตาแตกกลางวงสื่อค่ะมีการยอมรับแล้วนะคะว่ามีการหย่ากับพ่อของลูกหรือว่าดีเจแมนแล้วก่อนล่าสุดวันนี้นะคะคุณการวิภากรค่ะที่กำลังมีประเด็นเดือดอยู่นั้นนะคะเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการโผล่เคลื่อนไหวฝากข้อความถึงใบเตยเป็นคนแรกในวงการนะคะหลังยอมรับว่าหย่าดีเจแมนถึงขั้นน้ำตาแตกกลางวงสื่อบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่คุณการค่ะโพสต์ไปแบบนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นค่ะส่วนด้านใบเตยนะคะเมื่อเห็นข้อความของคุณการค่ะก็รีบโผล่คอมเมนต์ทันทีค่ะสืบเนื่องจากประเด็นลือหนาหูนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะสาวใบเตยอาสยามนะคะนั้นโดนโยงว่าเป็นคุณแม่สายแซบย่องเงียบหย่าสามีนานนับปีแต่ไม่มีใครรู้โดยมีคำใบ้นะคะได้บอกเอาไว้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีมีผลงานโด่งดังถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองให้เช็คเรตติ้งดูโดยในครั้งนั้นนะคะทางนายเอ็นเตอร์เทนค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยข้อความว่าลือให้แซดคุณแม่สายแซบย่องเงียบหย่าสามีชายแท้นานนับปีแต่ไม่มีใครรู้ทั้งยังมีการระบุข้อความด้วยว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์มีเรื่องให้หนูเผือกได้ออกสืบหาความจริงไม่หยุดไม่หย่อนล่าสุดในวงการคลับซิงเกิลมัมก็มีเรื่องให้เมามอยหอยสังกันสนุกปากอีกละเพราะมีข่าวลือกระพือแรงกว่าสัญญาณ 5G ซะอีกว่าคุณแม่สายแซบระดับตัวท็อปตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงที่เอ่ยชื่อปุ๊บต้องร้องออกปั๊บเพราะชีนางนี้คล่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีมีผลงานทั้งเพลงละครหนังโด่งดังกระแสแรงทั้งนั้นไม่เชื่อแม่ก็ท้าให้ลองเช็คเรตติ้งดูได้นะจ๊ะชีนางนี้ชีวิตดีหรูหราฟู่ฟ้าราวกับเจ้าหญิงนางแต่งงานกับคุณสามีชายแท้มีลูกด้วยกัน1คนชื่อดั่งเทพนิยายกราฟชีวิตของคุณแม่สายแซบสวิงราวกับตลาดหุ้นขึ้นสุดก็เคยมาแล้วดิ่งสุดก็ผ่านมาหมดแล้วคุณแม่สายแซบนางนี้เคยตกเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศขึ้นหน้า1หนังสือพิมพ์มาหลายรอบเหมาหมดทุกฉบับชีวิตเคยเจอมรสุมหนักเกือบต้องบกมือบ๊ายบายลาออกจากวงการบันเทิงแต่ก็กลับมาได้ราวกับแมว9ชีวิตเรียกได้ว่าใครหน้าไหนก็ฆ่านางไม่ตายคุณแม่สายแซบนางนี้ชีอยากขาดกับสามีชายแท้มาเป็นปีก่อนจะเกิดเรื่องราวแน่นอกต้องยกออกซะอีกแต่นางก็ไม่เคยเปิดปากให้ใครได้รับรู้เพราะข่าวใหญ่เพิ่งซาไปจะผุดข่าวใหม่มาก็ดูไม่ใช่เรื่องและหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตค่ะต่างคอมเมนต์กับโพสต์นี้กันอย่างสนั่นนะคะจากนั้นค่ะทางเพจอีซอขยี้ข่าว3ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ทำเอากระตุกต่อมเผือกอีกครั้งโดยได้มีการระบุข้อความว่าหลังหย่ากับดจม.บต.ก็ปิ๊งรักใหม่พร้อมแต่งกับรทพ.และอีซอค่ะก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าวงการบันเทิงคงมีคู่รักจดทะเบียนสมรสคงเพิ่มมาอีกคู่แหละงานนี้ค่ะก็ทำเอาทางด้านของชาวเน็ตนะคะต่างโยงไปที่อดีตนักร้องดังค่ะอย่างคุณฟิล์มรัฐภูมิเต็มๆจนเจ้าตัวนะคะออกมาโต้ทันทีว่าผมกับใบเตยเพิ่งไปถ่ายงานกันมาซึ่งเป็นงานร้านถ่ายพรีเวดดิ้งคนเข้าใจอาจจะตีความหมายว่าผมกับน้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันแต่ความจริงมันคืองานจ้างผมกับใบเตยเป็นพี่น้องกันผมไม่ใช่รักครั้งใหม่ของน้องอย่างแน่นอนและช่วงนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับการยืนยันจากแม่ป๋องพิมแขค่ะหรือว่าคุณแม่ของดีเจแมนที่ได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์เสียงสั่นถึงข่าวลือแยกทางกันนะคะกับทางคมชัดลึกบันเทิงค่ะโดยแม่ป๋องนะคะเพิ่งมีการกลับมาจากการไปเยี่ยมดีเจแมนแล้วก็ได้ทราบข่าวนี้ซึ่งแม่ป๋องก็ยืนยันว่าข่าวเรื่องหย่ากันเนี่ยไม่เป็นความจริงใบเตยเนี่ยยังมาเยี่ยมแล้วก็มาหาดีเจแมนอยู่แทบทุกวันใบเตยเนี่ยไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ได้มีใครและสุดท้ายอยากให้แก้ข่าวเรื่องนี้เพราะตัวเขาเองเนี่ยบอบช้ำกันมามากก่อนล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ26สิงหาคม2517นะคะทางด้านของสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามค่ะนั้นก็ไม่ปิดอีกต่อไปนะคะได้มีการเปิดใจครั้งแรกยอมรับแล้วค่ะว่าหย่ากับสามีดีเจแมนพัฒนพลถึงขั้นน้ำตาแตกกลางวงสื่อนะคะซึ่งเท่านั้นค่ะได้เปิดเผยว่าได้มีการหย่ากันจริงแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่ขอลงดีเทล
ดยสาวใบเตยนะคะได้กล่าวว่ามันเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเป็นการตกลงภายในครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายเรื่องมันก็เหมือนคนบ้านพังซึ่งฮานะนะคะก็ได้มีการร้องไห้ไปด้วยค่ะแล้วก็กล่าวว่าครอบครัวเนี่ยก็รับทราบตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในเนี่ยไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนในนั้นเนี่ยจะได้เห็นใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนตลอดเขาเนี่ยเข้มแข็งซึ่งจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการถามว่าสาเหตุที่เราเนี่ยยังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่ซึ่งใบเตยก็ได้กล่าวว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแล้วก็ยังถามอีกว่ายังรักพี่แมนอยู่ไหมใบเตยนะคะก็ได้ตอบว่ารักค่ะอาจจะไม่ได้ออกจากปากแต่ในนั้นมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับใบเตยไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นใบเตยกล่าวว่ายากค่ะยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ยังมีการถามต่อนะคะว่าก่อนจะมาวันนี้เนี่ยได้บอกกับดีเจแมนไหมซึ่งใบเตยนะคะก็ได้กล่าวว่าไม่ได้บอกเลยจะพยายามคุยว่าเรื่องโลกข้างนอกเนี่ยก็ให้เป็นส่วนของโลกข้างนอกให้อยู่ในนั้นเนี่ยให้เขารักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวก่อนผู้สื่อข่าวจะถามอีกคำถามค่ะว่ายังมีความหวังกันอยู่ใช่ไหมซึ่งใบเตยบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยค่ะคือตอนนี้วันต่อวันเลยทุกอย่างจะเริ่มต้นได้คงเป็นวันที่ทุกอย่างเนี่ยตัดสินแล้วณวันนั้นเราภาพชีวิตเราคงจะแน่ชัดมากกว่านี้ค่ะก็ค่ะตามนั้นก็ได้หย่ากันจริงค่ะหย่ากันในรูปแบบหย่ากันในตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ใบเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันเนี้ยแบบอันนี้ขอให้เป็นใบเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้ทุกวันเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีใบเตยหรือเปล่าถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเบลเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอาจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมหลายๆอย่างค่ะก็ยังไปเยี่ยมพี่น้องไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะได้เห็นใบเตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดในส่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตใบเตยนะวันนี้เรา day by day เลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงจะแน่ชัดภาพชีวิตจะคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใบเตยนะคะก็ได้มีอาการร้องไห้ด้วยค่ะและต้องบอกว่าหลังจากที่สาวใบเตยนะคะมีการให้สัมภาษณ์ไปทางน้ำตาแบบนี้ค่ะทางด้านของคุณการวิภากรสุขพิมายนะคะหรือว่าภรรยานักร้องดังคุณเสกโลโซค่ะที่กำลังมีประเด็นเดือดอยู่ณตอนนี้นะคะก็ได้เป็นคนแรกค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงสาวใบเตยอาสยามโดยได้มีการโพสต์ภาพข่าวนะคะที่มีการพาดหัวข่าวว่าช็อกใบเตยร่ำไห้ยอมรับหย่าดีเจแมนทุกอย่างพังเป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วโดยคุณการนะคะได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าพี่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเหนื่อยกายเหนื่อยใจแวะมาหาพี่กับพี่เสกโลโซนะพี่และสามีของพี่เป็นห่วงใบเตยมากนะคะ
แม้ว่าพี่กับสามีสถานการณ์ยังไม่ 100% แต่ก็ 80% แล้วพร้อมที่จะยินดีรับฟังและเป็นเพื่อนในยามทุกข์ไปเที่ยวกันได้พวกเรารักใบเตยขอกำลังใจให้ใบเตยด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะเหตุการณ์พวกนี้ผ่านมาหมดแล้วอย่างโชคชนและรู้ว่าอะไรคืออะไรพวกเราฉลาดขึ้นกันแล้วใบเตยตัดสินใจยังไงก็คืออย่างนั้นใบเตยเป็นคนที่บริสุทธิ์และถูกกระทำแค่นั้นเองมันจะดีขึ้นตามกาลเวลารู้ว่ามันทรมานแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งและหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าสาวใบเตยเองค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวของคุณการนะคะโดยเท่านั้นค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่การหนูขอบคุณมากๆค่ะพร้อมกับอีโมจิร้องไห้หนักมากแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวท็อปดาราค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับใบเตยอาสยามแล้วก็ดีเจแมนในครั้งนี้ด้วยนะคะหลังมีการยอมรับว่ามีการปิดจบสถานะชีวิตคู่กันไปแล้วแต่ก็ยังมีการทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกค่ะและทั้งนี้นะคะหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะกับประเด็นคนในแวดวงการบันเทิงค่ะท็อปดาราค่ะไม่พลาดอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงค์ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ